มามวยไทยไฟเตอร์Welcome back to Muay Thai Fighter. Let's get this party started. Our first fight today at 50 kilos. เรามาเริ่มความมันกันในการ Muay Thai Fighter กันครับมวยคู่ที่1ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดปราจีนบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายวังขอนเจียม Introducing our blue corner card from ปราจีนบุรี Province TrainingOut of Wang Khan Gym at the age of 26, he holds a professional record of 50 fights and 35 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sirchit Songkhor Amnat Gym. Welcome to Blue Corner. He comes from Sisak.Prachin Buri Province, training out of Wang Khan Gym, 26 years of age. Let's see for Sirchit Songkhor Amnat Gym. และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงก็เป็นนักชกชาวจังหวัดศรีสะเกษฝึกซ้อมที่ค่ายสอบุญบ้างในจังหวัดชลบุรีAnd his opponent in the red corner comes from Sisaket Province, training out of Saw Bunmak Gym. With professional records of 50 fights and 32 victories, ladies and gentlemen, please welcome Monsawan Saw Bunmak. And entering the ring right now is your red corner.He comes from Sisaket Province, training out of Saw Bunmak Gym. Let's hear from Monsawan Saw Bunmak. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์ครับทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ทอดสดความมันระดับโลกกับรายการมวยไทยไฟเตอร์เป็นประจำทุกๆวันจันทร์และอังคารตั้งแต่เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปครับและนี่คือสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยสนามมวยไทยมาตรฐานครับเอาละครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้ศึกมวยไทยไฟเตอร์สิ่งที่น่าสนใจครับการรีแมตช์ขอล้างตาจากด้านขาวกระจ่างเพชรจินดาในพิกัด54กิโลกรัมครับจะเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างดาวเด่นสิทธิ์ซาเล้งพัทยาดีกรีแชมป์มวยรอบจากเวทีแม็กซ์มวยไทยซึ่งการเจอกันครั้งที่แล้วเป็นทางด้านดาวเด่นครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกมาได้เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะแก้มือสำเร็จหรือไม่ครับส่วนคู่รองของรายการครับสมิงดำอบต.แสนตุ้งยิมครับเปิดศึกดวลกับเพชรณภาชัยอีสานแทรคเตอร์และตอนนี้ครับอยู่บนเวทีแล้วครับสำหรับคู่เปิดหัวในคู่แรกครับกับน้ำหนักพิกัด58กิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินคนนี้ครับเสือชิดสอขออำนาจยิมครับชื่อจริงชื่อนายวิชิตสร้อยสุวรรณจากตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในวัย26ปีครับส่วนสูง167เซนติเมตรมาประเดิมครั้งแรกครับจากสังกัดให้มวยวังขอมยิมครับที่ปราจีนบุรีส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับมนสวรรค์สอบุญมากครับนายกังวานทองจันจากตำบลกันทรารมครับจังหวัดขุอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งก็เป็นนักชกรุ่นพี่จอมเก่าในวัย34ปีครับสูง167ซมกับผลงาน3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้เพียง1เพิ่งจะมาสะดุดแพ้ให้กับ10แสนต่อพีรพัฒน์เอาไว้ครับจากสกัดให้มวยสอบุญมากครับที่จังหวัดชลบุรีเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เปิดหัวในคู่แรกครับวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับรูปร่างสรีระนั้นทางด้านมนสวรรค์ได้ลอยแบได้กรรมการพิรันเคลือวันก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีอะไรครับท่านผู้ชมครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับซ้ายกับขวาครับเห็นน้ำเงินนี่เสือชิดถนัดซ้ายครับพยายามเดินเบอร์เกนเข้ามาหาตบด้วยหกซ้ายแล้วตามด้วยขวานี่นะครับพยายามสร้างสรรค์เกมเข้ามาก่อนดึงก่อนครับแล้วพวดคืนด้วยแข้งซ้ายทันทีครับทางด้านเสือชิดสวัสดีประเภทจัดจ้านครับถึงแม้ว่าจะในวัย34ปีแล้วก็ตามครับอะไรครับสาดขวาเข้ามาเจอซ้ายโต้นี่ครับเสือชิดโจมตีด้วยลูกหนักครับต้องเบรกเกมคิ้วไหวของทางด้านมันสมบัติให้ได้ครับ
เสือคิดเตะแฟนรับพับเอาไว้แสงสว่างจับนายพาเข้าช่วยแล้วหาจังหวะเด้งครับได้มา2ดอกกรรมการแยกออกมาแล้วครับพยายามจะไล่เปิดเกมต่อเลยครับเสือชิดปักด้วย2แล้วเสียบด้วยเข่าเกี่ยวได้ปุ๊บสวรรค์ซัดคืนเลยครับนี่นะครับเปิดเกมทันทีนะครับมวย3ยกชั้นเชิงไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดูมันแหละครับมีเวลาบนเวทีเท่ากันครับอยู่ที่ว่าใครจะสร้างสรรค์เกมได้มากกว่ากันวงนอกซ้ายซ้ายงามๆจากด้านเสือคิดมาครับแต่พอจับได้บนสมองก็แทงได้กระจายเหมือนกันแล้วก็เปิดฉากมาซ้ายอีกครั้งกับด้านเสือชิดบนสวรรค์เตรียมจะดึงจังหวะรอชัวครับนี่ครับโอ้โหเตะขวากระเด็นเลยครับหน้าทั้งที่ติดบังเลยครับเอาละครับเจอของหนักคืนไปแล้วนะครับเสือชิดปากหลักเอาเลยครับซ้ายของธนาเสือชิดบ้างครับดึงแล้วคืนหน้าทีต่อทีครับนะครับวงในจับมัดได้ยังลูดไม่ได้ครับกรรมการหิรันเคลือวันแยกออกมาก่อนครับนี่แค่ยกแรกครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยกแรกก็เดือดขนาดนี้ครับเหมือนตะวันตอนนี้แหมออกมาใจเย็นครับเสือชิดเตะซ้ายเบิ้ลมาได้มา2ดอกฉลับไปหน่อยครับทางด้านมนสวรรค์เสือชิดใจถึงจริงๆครับโดนปุ๊บคืนปั๊บครับเอาละครับกระทุ้งด้วยขวาแล้วพยายามจะตั้งกำแพงซ้ายเอาไว้ล็อกแหมพยายามจะโหนครับแยกออกมาก่อนครับเจอลูกนี้เข้าไปมนสวรรค์คืนไม่ได้ครับเสือชิดก็เก่าเกมพอตัวครับแทงแล้วพับเอาไว้คงเดินหน้าลุยต่อครับมนสวรรค์เสียบซ้ายเข้ามาจับนายมาครับมนสวรรค์เจอเหลี่ยมกำแพงจากเสือชิดเอาเตะพัดขึ้นมาครับมนสวรรค์พยายามจะเจงด้วยซ้ายครับไปด้วยขวาชนะมนสวรรค์แต่ว่าเสือชิดครับเถียงครับเถียงที่เขาตลอดแหละครับไม่ยอมครับโดนปุ๊บคืนปั๊บครับชนะเสือชิดยอมไม่ได้ครับบนเวทีไม่มีพี่พี่น้องครับซ้ายมาเนี่ยพยายามเดินเข้าหาต่อครับเสือชิดวันนี้คึกคักเหลือเกินก็เสือชิดเตะไปสะบัดหน้าไปครับท้าทายตลอดก็มั่นใจแล้วครับครับชกไปยิ้มไปครับทางด้านเสือชิดขืนจากซ้ายแล้วมาขวาครับมนสวรรค์อ้าวนี่ครับสองจิตสองใจโดนเลยครับวงในเกี่ยวได้ไปด้วยเข่าขวาหมดยกที่1ซะก่อนครับ มวยไทยไฟเตอร์ชมครับในคู่ที่1ครับการเปิดหัวคู่แรกของรายการมวยไทยไฟเตอร์เสือชิดสอขอมหน้าทีมในมุมน้ำเงินครับกับธนามนสวรรค์สอบุธมาพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมแม้ว่าสรีระรูปร่างส่วนสูงหรือว่าช่วงชกนั้นทางด้านเจ้ามนสวรรค์จะได้เปรียบทั้งความสูงลอยและก็ความยาวกว่าครับแต่ว่าเสือชิดที่เป็นประเภทเถียงครับเถียงคำไม่ตกฟ้ากับโดนปุ๊บคืนปั๊บครับเอาละครับผ่านไปเพียงแค่3นาทีแรกเดี๋ยวมาตามมาต่อครับยกที่2ครับนี่ครับยกแรกก็เห็นดีกีความมันขึ้นมาแล้วครับยกนี้เสือชิดเดินหน้าลุยต่อพยายามเติมด้วยแข้งซ้ายครับแล้วมีขวาขึ้นมาจากมนสวรรค์จับนายมาดันแทงซ้ายได้มา2นะครับมนสวรรค์แลกไปแล้วมากรรมการมายากครับตั้งเกมกันใหม่ครับเดินหน้าสาดซ้ายก่อนเลยครับธนาเสือชิดแล้วบิดมาโอ้โหนี่ครับบิดกระชากแล้วเข้าฮอตครับแทงด้วยเสียบด้วยซ้ายครับจังหวะเสียหลักของทางด้านเจ้ามนสวรรค์ดอกนี้เนี่ยเสียหายเลยครับนะครับวงนอกโดนแข้งซ้ายมาจังหวะโดนกระชากอีกครับทางด้านมนสวรรค์เสือชิดติดตามผลงานต่อครับกำลังได้ใจครับเกมกำลังเข้าท่าเข้าทางทางมาด้วยซ้ายครั้งพยายามจะเอาความหนุ่มความสดกว่าเล่นงานนักชกรุ่นพี่เลยครับเสือชิดแล้วนี่ครับตีแล้วตั้งกำแพงซ้ายทำให้ทางด้านมนสวรรค์คืนไม่ได้ครับตอนนี้นะครับใช้วิธีโจมตีเข้าไปก่อนครับทางด้านเสือชิดมนสวรรค์หมดเอี้ยวตัวหมุนมาแทงเด้งขวาได้มา1ดอกแลกกันที่วงในครับคุณทีผมทีครับไม่ชัดเจนกรรมการย้ายอีกครั้งครับกรรมการหิรันเครือวันไปเลยครับนี่ครับความกระฉับกระเฉงพยายามจะปาดล่างครับเคลียร์สกัดเอาไว้กระชากมาอีกทีมนสวรรค์ตีมาได้เจอเสียบคืนครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกลับกลายเป็นไม่ง่ายสำหรับนักชกรุ่นพี่ซะแล้วครับนี่ครับเจอลูกทะลุทะลวงจากทางด้านเฮอร์คิสมนสวรรค์โอ้โหเสียหลักไปครับอีกครั้งครับโดนกระชากทิ้งแล้วแทงตามแม่จับจังหวะได้ดีครับทางด้านเสือชิดทำเกมได้ดีนะครับเสียล่างอีกครั้งตีด้วยเข่าซ้ายพยายามจะเติมเอาตีติดๆขัดๆครับแต่ว่ามนสวรรค์เอาแล้วครับเสียมาได้ปิดมาเติมอีกครั้งกับธนาเสือชิดเอาครับต้องลุ้นที่วงในต่อครับธนามนสวรรค์ลีลาไม่ได้ครับตอนนี้ต้องชิงเดินเข้ามาหาก่อนครับเสือชิดโยกขาจังหวะมนสวรรค์แทงซ้ายมา
ได้มาเสริมงานพระนครสวรรค์เล่นเกมขึ้นมาเหมือนกันครับโผล่มาสับมาแล้วครับพยายามจะเสียบในตียัดเข้ามาธนาเสชิตกระชากแล้วบีบเอาโอ้พลาดเหมือนกันครับเสชิตพยายามจะบิดนักชกรุ่นพี่แต่ว่าบิดไปเข้าล่องเข่าถูกเสียบสวนคืนเข้ามาครับสวยงามครับทางด้านมนสวรรค์จับได้เสือชิดพยายามลัดล่างมนสวรรค์จับได้มาครับแทงไปกระทุ้งไปเล่งขึ้นมาดีครับทางด้านมนสวรรค์เริ่มมีเสียงเฮเสียงฮาครับนี่แหละครับเป็นเกมที่ต้องมาอึดอัดกันต่อเลยครับเอ้าโอ้นี่แหละครับไปรับแข้งซ้ายของทางด้านมนสวรรค์แล้วไปเสียหลักครับโอ้เสือชิดตอนนี้เนี่ยทำอะไรก็ดูจะขัดหูขัดตาทีมงานตัวเองอยู่พอสมควรครับนี่ครับแหมตอนนี้ทีมงานก็หนักใจแทนครับไปพลาดล้มบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันทางด้านเสือชิดอะไรที่ว่าแน่นอนก็เริ่มจะไม่แน่นอนเริ่มจะเดินลางเหมือนกันครับนี่ครับท่านผู้ชมกับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นหมดแล้วครับกระชากปิดมาเสียบด้วยซ้ายจากทางด้านมนสวรรค์แล้วพยายามจะปั้นคืนมาแล้วหมดยกที่2ครับมวยไทยไฟเตอร์ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่ต้องมาลุ้นและติดตามกันต่อจนถึง3นาทีสุดท้ายนี่แหละครับกลับไม่แน่ซะแล้วครับเกมระหว่างทางด้านเสือชิดสอหอมหน้ายิ้มในมุมน้ำเงินกับธนบุญสวรรค์สอบุญมากครับแม้ว่าในช่วงต้นเกมยกที่2นั้นทางด้านเจ้าเสือชิดนั้นทำเกมมาได้ดีครับโดยจังหวะกระชากแล้วแทงตามเข้าไปครับจังหวะเสียหลักของทางด้านมนสวรรค์ถูกลงโทษแบบนี้ไป2ครั้งแต่กลับกลายมาเอาคืนได้ในช่วงปลายยกครับทำให้เกมนั้นต้องยืดเยื้อกันต่อครับมาตามต่อครับในยกสุดท้ายยกสุดท้ายเล่นเกมขึ้นมาครับทางด้านมนสวรรค์พยายามเดินมาชิดติดวงในครับจับจังหวะได้ในช่วงปลายยกว่าเสือชิดออกอาการแผ่วครับเอาบัดต่อครับทางด้านมนสวรรค์พยายามจะใช้วงในนี่ครับลายไม้ยังวงในยังติดขัดกันอยู่ครับต้องออกมาตั้งเกมอีกทีครับเสือชิดพยายามจะขยับซ้ายเสียบขวาบนสวรรค์ตีคืนเลยครับคืนจังหวะนี้ที่สวยงามครับบนสวรรค์เกี่ยวตัวแล้วแทงตามครับเสือชิดว่าอย่างไรตอนนี้วางแข้งซ้ายเข้ามาบนสวรรค์กระโจนเอาคืนครับเสือชิดเตะซ้ายบนสวรรค์ดันแทงซ้ายจับในมาเสียบซ้ายตามจุดนี้บนสวรรค์ก็เล่นขึ้นมาตลอดเหมือนกันนี่ครับเกมค่อนข้างจะเปิดเกมรับก็ทั้งคู่ยังคงละหลวมแล้วนี่แหละครับเสือชิดก็พยายามจะบิดหักทางด้านเจ้ามนสวรรค์ทิ้งได้ลงไปลูกบอลมาใหม่ครับทางด้านมนสวรรค์มาดูความมันกันต่อครับเสือชิดเตะซ้ายแล้วดันแทงขวามนสวรรค์ล็อกล่างมากระชากมาแล้วเสียบซ้ายเข้าไปครับเอาคืนทันทีถ้ามนสวรรค์ยอมกันไม่ได้ครับนี่ครับไล่เข้ามาเติมตะวัดซ้ายเกี่ยวได้มนสวรรค์พยายามจะเข็นแล้วชูดเข้าไปครับแม่แทงซ้ายสวนทางเลยครับนี่แหละครับจังหวะชัดเจนของทางด้านมนสวรรค์ครับนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางใหม่ครับทางด้านมนสวรรค์กับมันซ้ายจากเสือชิดตั้งไว้วงในตีด้วยขวาเข้ามาครับทางด้านมนสวรรค์แล้วแม่ดูเหมือนจะมีอาการที่ค่อนข้างจะช้าลงไปครับทางด้านมนสวรรค์เอาละครับเสือชิดพยายามเดินเข้าหามนสวรรค์จับในได้แทงซ้ายเข้ามามนสวรรค์เด้งซ้ายโต้ล็อกไปล็อกมาไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งกันทางด้านกรรมการฮิลันไปซ้ายล่างแล้วเติมด้วยเข่าครับนี่ครับมนสวรรค์ครับโอ้โหตอนนี้นี่แหละครับอาการช้าครับเป็นภาพสโลโมชั่นครับเกมกันชกก็ยังคงที่สูสีครับโอ้โหนี้เสือชิดเสียบขวาเข้ามาเสียบขวาแล้วพับเอาไว้มนสวรรค์คืนไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับหลุดหลุดอีกแล้วกันทางด้านมนสวรรค์แต่ก็พยายามจะเข็นถ้าพอมาเล่นวงนอกบนสวรรค์ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณช้าแล้วทางด้านเจ้าเสือชิดมองเห็นหมดแล้วครับก่อนจะจับในได้ก็รับแข้งซ้ายมายังบนสวรรค์จับในได้ก็ตีไม่ชัดเจนซะแล้วครับนาทีนี้ยังคงเป็นเสือชิดนะครับที่พยายามจะเกี่ยวไว้ตีด้วยซ้ายบนสวรรค์จับได้นี่แหละครับโอ้ปล่อยให้ตีกินเปล่าไปดื้อๆแบบนี้เนี่ยเสียหายเลยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการชิงดำครับยังไปเขี่ยล่างมาแล้วหักโอ้เททิ้งอยู่หน้าบ้านของทางด้านมนสวรรค์ครับเอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายเสือชิดพยายามจะดึงจังหวะแล้วหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับในคู่เปิดหัวของรายการกับพิกัดน้ำหนัก58 กิโลกรัมเสือชิด
สขออำนาจยิมในมุมน้ำเงินครับดูลีลาอาการครับค่อนข้างมั่นใจครับกับทนานมนสวรรค์สบุญมากครับนักชกรุ่นพี่ครับดูครับจังหวะไปเข้ามาของทนานมนสวรรค์ก่อนนะครับที่เปิดทางแต่ว่าเสือชิดเสียบคืนทันทีครับพอเบียดกันไปปะทะกันไปเนี่ยกับกลายเป็นทางด้านเจ้ามนสวรรค์ที่มีอาการแผ่วครับอะไรกันเป็นคู่เปิดหัวคู่แรกของรายการนั้นการตัดสินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Now let's check out the belt the final prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page After 3 rounds of action we go to the judges scorecardFor the winner, draw Samagra. เพิ่งเปลี่ยนช่องนี่ไปไหนก็พักแป๊บเดียวเรากลับมากันต่อ Don't change the channel. We will come back after the break. This is Muay Thai Fighter.